จะเป็นวอล์กเล็กๆของแอมนะคะซึ่งเป็นวอล์กแรกของแอมเลยซึ่งวันนี้แอมอยู่ที่ห้างเมเจอร์นะคะซึ่งแอมก็จะมากินข้าวแล้วก็จะมาซื้อของค่ะแอมก็จะมาอธิบายวิธีการเช็คเครื่องสำอางว่าเครื่องสำอางอะไรดีอันไหนไม่ดีโดยดูเช็คจากเลขออยอันไหนอันไหนถูกต้องอันไหนปลอมนะคะแอมจะสอนวิธีการเช็คในแอปพลิเคชันในมือถือด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเนาะก่อนนี้แอมขอกินก่อนละกันค่ะแล้วเดี๋ยวแอมก็จะสอนนะคะว่าเวลาเราเลือกเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสบู่ชมพูหรือว่าเมคอัพต่างๆนะคะจะดูว่าไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะอันแรกคือมันจะต้องถูกต้องตามกฎหมายก่อนสมมุติว่าเราต้องการจะซื้อสบู่สักอันหนึ่งอย่างนี้นะคะเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเรานะคะเราก็เปิดคำว่าสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะคะเราพิมพ์เข้าไปคำว่าสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วกดเสิร์ชค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกดค่ะเขาบอกว่าหากพบความไม่ถูกต้องของข้อมูลนะคะให้โทรติดต่อนี้หรืออีเมลนี้ได้เลยหลังจากนั้นถ้าเราต้องการหาอาหารยาวัตถุอันตรายเครื่องสำอางยาเสพติดหรือเครื่องมือแพทย์เราก็สามารถกดได้เลยอันนี้เราเอาเครื่องสำอางเราก็กดเครื่องสำอางลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์เลขออยลงไปในข้อมูลสืบค้นผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการดูหาเลขออยเนี่ยเราก็ดูจากตัวผลิตภัณฑ์อย่างตัวนี้นะคะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีชื่อการค้าชื่อเครื่องสำอางแล้วเราให้พยายามมองหานะคะจนมาเจอเลขที่ใบรับแจ้งตรงเลขที่ใบรับแจ้งตรงนี้เราก็จะเอาไปกดในสืบค้นข้อมูลเมื่อตะกี้นี้ค่ะเรากดเครื่องสำอางนะคะแล้วก็กดเลขที่ใบรับแจ้งเมื่อกี้แล้วก็กดค้นหาหลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นมานะคะที่ด้านล่างว่าเป็นประเภทเครื่องสำอางเลขที่ใบสำคัญก็คือเลขใบรับแจ้งเมื่อกี้ชื่อเครื่องสำอางและชื่อการค้าคือชื่อว่าอะไรบริษัทที่รับอนุญาตคือบริษัทอะไรแล้วก็ให้เรากดดูข้อมูลค่ะเมื่อเรากดดูข้อมูลแล้วนะคะก็จะขึ้นรายละเอียดของมันว่าเป็นเลขที่ใบรับแจ้งนี้ชื่อการค้าโชกุมุสึโมโนกุกาตารินะคะเป็นชาวเวอร์ครีมไชนีสมิลค์วิชนะคะของบริษัทไลออนบ้านเลขที่นี้เราก็มาเช็คกับตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่เมื่อกี้เราเอาเลขจดแจ้งมานะคะวิธีการเช็คขั้นแรกก็คือทุกตัวสะกดจะต้องตรงกันกับหน้าฉลากอย่างตัวนี้โชกุมุสึมันต้องสะกดตรงกันเป๊ะๆ เลยนะคะโมโนโกกาตาริบางตัวถ้าเกิดว่าเราใช้เลขจดแจ้งมาเสิร์ชแล้วพบว่าฉลากไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกตัวอักษรนะคะก็แสดงว่าเครื่องสำอางตัวนั้นอาจจะมีการสวมเลขเครื่องสำอางอื่นที่ชื่อคล้ายกันแล้วอ่านคล้ายๆกันหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นการใช้เครื่องสำอางปลอมเป็นเครื่องสำอางปลอมค่ะซึ่งนอกจากชื่อเครื่องสำอางและชื่อการค้าจะต้องตรงกันเป๊ะๆแล้วนะคะชื่อบริษัทก็ต้องตรงกันด้วยอันนี้บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดบ้านเลขที่นี้ที่อยู่นี้เราก็ต้องไปดูในชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งมันจะต้องตรงกันเป๊ะๆนะคะชื่อบริษัทไลออนนะคะประเทศไทยจำกัดอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูเรื่องฉลากนะคะซึ่งฉลากเนี่ยนอกจากชื่อเครื่องสำอางชื่อการค้าจะต้องเหมือนกันแล้วในส่วนของฉลากจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้นะคะชื่อเครื่องสำอางชื่อการค้าวิธีใช้ส่วนประกอบซึ่งส่วนประกอบเนี่ยจะต้องบอกส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องสำอางไม่ใช่ส่วนประกอบบางตัวนะคะอย่างเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกสูตร 100% จะต้องบอกบริษัทที่ผลิตบริษัทที่จัดจำหน่ายปริมาตรสุทธิแล้วก็ต้องบอกเลขที่ใบรับแจ้งโดยวิธีการเขียนจะต้องเขียนเลขที่ใบรับแจ้งหรือใบจดแจ้งเลขที่นะคะไม่ใช่ออยเครื่องสำอางเนี่ยจะไม่มีตัวออ่างกับยอยักษ์นะคะซึ่งก็จะเห็นว่านะคะเวลาที่เราจะเลือกเครื่องสำอางว่าตัวนั้นถูกต้องตามกฎหมายไหมดีหรือเปล่าเราก็เพียงใช้เวลาแค่1คลิกเท่านั้นเองในการเช็คกับมือถือของเราที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สามารถเช็คได้แล้วเราไม่ควรซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วการเลือกเครื่องสำอางก็เหมือนการเลือกซื้ออาหารนะคะที่เราจำเป็นจะต้องดูตัวรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูส่วนประกอบว่าส่วนประกอบของมันเป็นไปได้จริงไหมอย่างเครื่องสำอางบางตัวที่ไม่มีฉลากเราก็ไม่ควรซื้อใช่ไหมคะหรือบางตัวที่มีการเคลมที่มากเกินไปเช่นอบปูลูฟิตมันก็มากไปมันเป็นความไม่จริงอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ควรเลือกซื้อมันเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแอมจะสอนวิธีการอ่านข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารค่ะ
หลังจากที่เราเลือกผลิตภัณฑ์เราอยากได้แล้วเราลองคลิกไปดูข้อมูลโภชนาการที่แปะอยู่ที่อาหารดูนะคะตัวฉลากของอาหารนะคะจะต้องมีข้อมูลโภชนาการซึ่งข้อมูลโภชนาการเนี่ยจะแปะอยู่ที่อาหารทุกตัวเลยนะคะเราก็ต้องดูว่าในข้อมูลโภชนาการนี้บอกหัวข้ออะไรบ้างจะบอก1หน่วยบริโภคนะคะอันนี้1หน่วยบริโภคเนี่ยคือให้กิน3ขวด4ถ้วยตวงแล้วในกล่องนี้ก็ให้แบ่งกินทั้งหมด15ครั้งใน1ครั้งที่กินก็จะมีพลังงานทั้งหมด160กิโลแคลอรี่ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของสารอาหารแต่ละตัวไขมันทั้งหมดมีอยู่เท่านี้กรัมไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารน้ำตาลโซเดียมในการที่เราเลือกซื้อสินค้าเราไม่ควรดูแต่พลังงานทั้งหมดว่ากี่กิโลแคลอรี่เราควรดูรายละเอียดของสารอาหารพวกนี้ด้วยว่าเป็นสารอาหารที่ตรงกันกับที่เราต้องการไหมอย่างตัวนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีใยอาหารค่อนข้างสูงเลยคือและมีปริมาณน้ำตาลอยู่5กรัมไขมันอิ่มตัวมี 0.5 กรัมคอเลสเตอรอลไม่มีเลยและมีโปรตีนถึง4กรัมค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการสารอาหารประมาณนี้เราก็ควรเลือกตัวนี้อันนี้คือตัววีทบิกนะคะซึ่งเป็นตัวที่แอมชอบส่วนใหญ่แอมจะกินเป็นอาหารเช้าหรือเป็นซีเรียลนะคะตัวนี้วิธีการดูข้อมูลทางโภชนาการจะมีทั้งหมด2แบบคือต่อ1เซอร์วิ้งกับ100กรัมตอน1เซอร์วิ้งเนี่ยเขาเขียนว่า1เซอร์วิ้งนึงเนี่ยให้กิน2บิสกิตนะคะไอตัวนี้ที่แอมชอบมากเพราะว่ามันมีแคลอรี่อยู่แค่107กิโลแคลอรี่นะคะมีโปรตีนถึง 3.7 คือเยอะมากในสัดส่วนเนี่ย107กิโลแคลอรี่มีโปรตีนอยู่กับ4กรัมนะคะแล้วก็มีแฟตด้วยตัวแฟตยังไม่มีตัวทานแฟตซึ่งเป็นแฟตที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ 20.1 กรัมน้ำตาลมีน้อยมากคือ1กรัมถ้าเราต้องการสารอาหารนะคะที่มีน้ำตาลต่ำๆมีไฟเบอร์สูงๆและมีโปรตีนสูงๆแล้วก็ควรเลือกตัวบิดๆตัวนี้ค่ะซึ่งวิธีการเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือเลือกอาหารเราก็ควรใส่ใจในรายละเอียดของมันเครื่องสำอางเราก็ควรใส่ใจในส่วนประกอบฉลากถูกต้องตามกฎหมายไหมเช็คเลขออยไหมส่วนอาหารเราก็ไม่ควรดูแต่กิโลแคลอรี่เราควรจะดูข้อมูลโภชนาการอื่นๆด้วยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเมื่อเรารู้วิธีนะคะการอ่านข้อมูลทางโภชนาการของอาหารแล้วต่อไปเราก็จะสามารถเลือกอาหารได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วคลิปต่อไปนะคะแอมก็จะมาสอนวิธีการดู BMI BMR TDEE วิธีคำนวณนะคะของสารอาหารที่เหมาะกับตัวเราเองค่ะและติดตามชมนะคะ